ครับทีนี้น้ำกระจายน้ำน้ำลูกผู้ลูกผู้กระจายสวัสดีครับวันนี้พาเที่ยวทุ่งทานตะวันวังทองครับจัดทำสวนไอ้ทุ่งทานตะวันเนี่ยโดยเทศบาลวังทองจังหวัดพิษณุโลกย่างเองกับมือความอร่อยทาซอสทาอะไรย่างกันไปได้กับมือครับพาดูสวนรอบๆแล้วก็แวบไปไหนไม่รู้ครับแวบอยู่กับลูกวีเดี๋ยวลูกวีเพื่อเศรษฐกิจไว้มีข้าวโพดมีกล้วยมีดอกดาวเรืองเยอะกินดีนมหลายจี๊ดเลยวะเพิ่มปริมาณน้ำนมนะครับก็หัวปีเรามีนะครับเก็บมาในสวนนี่นะนะครับมันเหลืองมันฝรั่งหรือมันญี่ปุ่นนี่นะเราก็อยู่ในพื้นไร่ของเรานี่เองจุดนี้เป็นที่ถ่ายรูปมะนาวมีครับนักท่องเที่ยวนะครับเรือของเก่าโบราณดูดอกทานตะวันกันดีกว่าครับมีรู้ก็ไม่ห่วงก็มีบริการแก๊สให้เราเอามาด้วยได้เจ๋งเลยยุคนักงานบ้านลุงเลยช่วงเวลานี้ก็แดดกำลังเปรี้ยงเลยครับร้อนๆมีรถไม้ขึ้นด้วยครับผมจะมีรถรางวิ่งรอบๆทุ่งทานตะวันนี้คนละ10บาทที่จอดรถก็มีเยอะครับห้องน้ำก็มีให้ใช้อยู่วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเด็กวัยรุ่นเยอะครับพวกนักเรียนนักศึกษามาจะมาเที่ยวมาดูดอกทานตะวันมาถ่ายรูปกันที่เห็นหุ่นไล่กานี่ทำเป็นเลข9นะครับผมนี่ครับแอดวังทองมีซุ้มให้ซุ้มอยู่ต้นไม้นะครับยังไงว่างๆก็แวะมานั่งรถรางใหม่นะเหมารถรางเราไปหนึ่งรอบนะฮะน่ารักจริงนะฮะรอบนี้12,500บาทโอเคครับจริงเหรอจบทริปเที่ยวกรุงอันดามันวังทองครับผมสวัสดีครับ